นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนบริเวณนี้ครับได้นำแจ้งเรื่องไปที่ทางด้านสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่งที่8นะครับโดยหัวหน้าสุริยะได้เข้ากับเจ้าหน้าที่เข้ามาดูในพื้นที่และหลังจากนั้นก็ทางด้านผมทางด้านกลุ่มสัตว์ทะเลหายากของศูนย์วิจัยอันดามันนะครับก็เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาดูสถานการณ์ว่าลักษณะการวางไข่เนี้ยต่อชนิดต่อที่วางไข่ต่ออะไรแล้วก็ตำแหน่งที่วางนี่เหมาะสมหรือเปล่าต่อการฟักในธรรมชาติซึ่งเข้ามาแล้วก็จะพบว่าเป็นต่อมะเฟืองนะครับซึ่งความยาวกระดองอยู่ที่ประมาณ130เซนติเมตรก็ความยาวตัวก็ประมาณ150เซนนะครับก็ยังเป็นแม่วัยรุ่นอยู่นะครับเพราะเนื่องจากลักษณะของไข่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นไข่ที่มีไข่ที่เป็นไข่ฟองเล็กนะครับที่ไม่ได้รับการผลิตที่แล้วก็ลักษณะของหลุมที่วางไข่เนี่ยก็เป็นหลุมที่บริเวณที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าอยู่ก่อนอยู่คือบริเวณตำแหน่งที่วางเนี่ยก็คือน้ำทะเลอาจจะท่วมถึงทางด้านวิชาการก็เลยย้ายขึ้นมาในบริเวณที่เหมาะสมก็คือแนวพุ่งทะเลขึ้นมานะครับซึ่งก็เลือกบริเวณตำแหน่งนี้แล้วก็ทางด้านของชาวบ้านประชาชนครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการแถวนี้ครับแล้วก็ร่วมกับกรมทช.กรมอุทยานแล้วก็ตร.นะฮะน้องตร.มาด้วยเราย้ายจากจุดที่ว่าจุดเดิมนี้มาประมาณสัก4เมตรได้ครับประมาณ20ถึง25เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นจุดที่ว่าปลอดภัยยังไงเป็นจุดที่1ก็คือเป็นจุดที่โล่งนะฮะสามารถมองเห็นได้ว่าเมื่อมีสัตว์หรือสิ่งที่เข้ามาคุกคามได้แก่พวกตะกรวดหรือพวกสุนัขในต่างๆเนี่ยซึ่งประชาชนหรือพี่น้องต่างๆในนั้นโรงแรมผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาก็อาสานะครับที่จะเข้ามาช่วยทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับเราช่วยกรมทช.เพื่อที่จะเข้ามาเฝ้าระวังนะครับเพราะอย่างน้อยในประมาณ10ถึง12วันเนี่ยตัวแม่ต่อตัวเดิมนี่อาจจะขึ้นมาวางไข่ในบริเวณหาดเดิมอีกครั้งหนึ่งก็ตรงส่วนนั้นก็ทางด้านสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางเรือชายฝั่งที่8เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์วิจัยน้ำมันแล้วก็ทางด้านสายเรือนะครับแล้วก็อุทยานก็เข้ามาเฝ้าระวังเพื่อจะดูว่าต่อขึ้นมาวางไข่ซ้ำหรือเปล่าแล้วก็ตรงส่วนของการฟักไข่ซึ่งใช้เวลาประมาณ55ถึง60วันนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐร่วมกับประชาชนร่วมกับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาเฝ้าสังเกตการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตมาคุกคามนะครับในระหว่างที่ฟักไข่ครับสถิติการวางไข่ของต่อมะเฟืองนี้ทุกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับล่าสุดเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับที่บริเวณหาดแท่นเหมืองครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ต่อมะเฟืองขึ้นมาวางไข่ครับก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่กรมตช.ได้ให้ความสำคัญก็คือเกี่ยวกับแหล่งวางไข่ต่อทะเลในการฟื้นฟูก็คือ1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับขยะทะเลนะครับเพราะว่าต่อทะเลนี่กินขยะทะเลเข้าไปเพราะเข้าใจโดยเฉพาะต่อมะเฟืองนี่เข้าใจว่าขยะนี่คือแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารของเขานะครับโดยเฉพาะถุงพลาสติกแล้วก็2ก็คือความเงียบสงบนะฮะการกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชนภาครัฐภาคเอกชนต่างๆครับนะฮะแล้วก็กระบวนการสร้างจิตสำนึกเช่นตัวอย่างวันนี้ครับทุกคนก็เข้ามาร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จในการที่จะย้ายหลุมพักออกมานะครับ